วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับแฟนเพจ Facebook ทะลุฟ้าได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่แรมโบ้อีสานพร้อมกับมวลชนจำนวนหนึ่งได้ประกาศออกสื่อถึงการต่อต้านการทำงานขององค์การ Amnesty International ว่าเป็นการทำงานที่บ่อนทำลายประเทศไทยและชักจูงให้คนละเมิดอำนาจศาลพร้อมกับขับไล่ให้องค์กรนี้ออกไปจากประเทศไทยโดยเนื้อหาของเพจ Facebook ทะลุฟ้าระบุตอนหนึ่งว่าองค์กร Amnesty นั้นเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะและเป็นองค์กรที่เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นคำว่าสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพนั้นถูกทำให้หายไปภายใต้รัฐบาลประยุทธ์และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและทำให้ประชาชนที่ออกมาเพื่อแสดงสิทธิของพวกเขาต้องโดนหมายจากตำรวจไปนับไม่ถ้วนนำซ้ำในการออกมาชุมนุมประชาชนของพวกเรายังคงโดนใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเอารถฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตามาไล่กระทืบขับรถชนยิงด้วยกระสุนยางตลอดไปจนถึงกระสุนจริงในบางครั้งและล่าสุดถึงขั้นเอาศาลมาตัดสินแบบบิดเบี้ยวถ้าพูดกันด้วยความเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ใช่การรับมือกับม็อบแต่เป็นการจำกัดต่างหากและองค์กร Amnesty ก็สังเกตเห็นถึงสิ่งเหล่านี้และพยายามทักท้วงและเรียกคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นบรรทัดฐานของสิทธิมนุษยชนแบบไทยๆของแรมโบ้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเอามาอ้างหรือพูดได้อย่างเต็มปากในระดับเวทีโลกอย่างแน่นอนยิ่งพูดไปยิ่งอับอายขายขี้หน้าประชากรโลกคนอื่นๆและยิ่งประจานประเทศตัวเองว่าด้อยพัฒนาทั้งความเจริญแล้วก็ความคิดขนาดไหนและที่แรมโบ้อ้างถึงประเทศอื่นๆว่ากัมพูชาอินเดียฟิลิปปินส์หรือฮ่องกงก็ยังไม่ยอมให้แอมเนสตี้อยู่ในประเทศเลยอยากวอนให้พี่แรมโบ้ใช้ความรู้สึกที่มีทั้งหมดมานั่งวิเคราะห์และพิจารณาเองว่าทำไมประเทศเหล่านั้นถึงไม่ยอมให้มีหากจะมีใครสักคนที่กำลังบ่อนทำลายประเทศไทยตอนนี้คงจะเป็นแรมโบ้อีสานนี่แหละที่เป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยการทำเรื่องไม่ฉลาดแบบขยันเอาละครับเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่าทางด้านคุณแรมโบ้หรือว่าเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาแรมโบ้ประกาศชัดถ้าหากว่าไม่สามารถไล่ Amnesty International ประเทศไทยให้พ้นประเทศไทยได้ให้พ้นผืนแผ่นดินไทยได้นั้นจะเอาตำแหน่งเนี่ยครับเป็นประกันแล้วจะลาออกเพื่อที่จะมาร่วมกับบรรดาประชาชนที่ปกป้องสถาบันนั้นในการที่จะจัดการกับองค์กรแห่งนี้ก็ดูแล้วกันนะครับหลังจากที่ทะลุฟ้านั้นมาออกแถลงการและโพสต์ถึงแรมโบ้อีสานแบบนี้แรมโบ้นั้นจะตอบโต้เรื่องนี้หรือไม่ครับ